ไอ้ตัวแสบอยู่นี่เองอย่าฝันว่าจะอมเงินขายของไปได้ง่ายนะคายมาซะดีๆฉันยืนตำส้มตำจนปวดแขนไปหมดแล้วเนี่ยจ่ายมาคันนี้คันนี้ค่ากันไม่ใหญ่ไม่คือค่าใช่ไหมไม่น่ารอกอย่ามาลีลาแบ่งเงินขายของมาซะดีๆเงินที่ได้ต้องเอาไปหักต้นทุนของร้านก่อนเรื่องนั้นฉันรู้ฉันหมายถึงกำไรกำไรอ่ะไม่มีหรอกจะไม่มีได้ไงขายของหมดเกลี้ยงขนาดนั้นอ่ะอย่าคิดจะมาโกงกันดีกว่าลืมไปแล้วหรือไงว่าร้านเราขาดทุนไปกี่วันกำไรที่ได้วันนี้ก็ต้องเอาไปถ่วงเฉลี่ยกับวันที่ขาดทุนด้วยวันที่ขาดทุนน่ะเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะเธอทำอาหารห่วยแตกจนลูกค้าหนีไปหมดนายก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเพราะว่านายทำเป็นแต่นายก็ไม่ทำงั้นเราก็รับผิดชอบร่วมกันแต่ว่าฉันเป็นคนเรียกลูกค้ากลับมาเธอก็บอกน้ำตาลเองไม่ใช่เหรอว่าฉันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของร้านเธอควรจะง้อฉันเอาไว้ให้มากๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันอาจจะเลิกเป็นพ่อครัวก็ได้ฉันไม่จำเป็นต้องง้อนายแล้วทำอาหารรสชาติห่วยแตกติดอันดับโลกอย่างเธอเนี่ยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนฮะนี่ไงใจไปสูตรตำผีบอกใช่สูตรตำผีบอกของย่าฉันเอามาจากใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของนายเป็นไงล่ะมึงสูตรตำผีบอกให้ดีๆนะมะนาวสูตรตำผีบอกเล่มนั้นอ่ะมันเป็นของปลอมฉันได้ไอเดียมาจากเธอไงที่เธอเคยทำสากทองคำกับสากหัวพญานาคฝังเพชรปลอมมาหลอกฉันไงฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องหาทางมาขโมยสูตรของย่าก็เลยเตรียมของปลอมไว้ต้อนรับเป็นไงโดนหลอกบ้างอ่ะรู้สึกยังไงไอ้ป๋อไอ้ย่าเธอต้องง้อฉันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวดีพูดจาดีๆนะจ๊ะมึงหนาวอย่านะถ้าไม่มีพ่อครัวอย่างฉันเนี่ยร้านแย่แน่นะจ๊ะโอนส่วนแบ่งกำไรมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ก็บอกแล้วไงว่าต้องไปหาค่าใช้จ่ายในร้านก่อนเรียบร้อยแล้วจะรีบโอนให้ถ้าไม่โอนภายในคืนนี้พรุ่งนี้เธอไม่มีพ่อครัวแน่ไอ้ปึกไอ้เลว